สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent ค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์เราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึงเวลา 13:30 นค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับการแสดงและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเราได้มุ่งเน้นร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมกลุ่มศิลปินเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมค่ะนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคมและในวันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมศิลปินเยาวชนจากโรงเรียนสามโคกค่ะกับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลักษีดาค่ะซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะสำหรับเรื่องย่อการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลักษีดามีอยู่ว่าเมื่อทศกัณฐ์ใช้มารีดน้าชายให้แปลงเป็นกวางทองไปล่อนางสีดาให้หลงรักใคร่นางสีดาเห็นกวางทองจึงอ้อนวอนพระรามให้ไปตามจับพระรามจำต้องให้พระลักษ์คอยอยู่ดูแลนางสีดาแล้วออกติดตามกวางไปในที่สุดก็แผลงสอนต้องร่างกวางกวางนั้นจึงกลับเป็นมารีดค่ะแกล้งส่งเสียงร้องเป็นเสียงพระรามขอให้พระลักษ์ออกมาช่วยนางสีดาเกรงว่าพระรามจะตกอยู่ในอันตรายจึงเร่งพระลักษ์ให้ออกไปช่วยพระลักษ์จำต้องทิ้งให้นางสีดาอยู่ลำพังทศกัณฐ์เห็นดังนั้นจึงแปลงกายเป็นฤาษีแดงผู้ทรงศีลค่ะปรากฏกายให้นางสีดาเห็นนางสีดาไม่รู้ว่าเป็นอุบายจึงได้เชิญท่านฤาษีแดงให้เข้าไปในบรรณศาลาพลันได้โอกาสทศกัณฐ์จึงฉุดคล้าพานางสีดาไปยังกรุงลงกาค่ะคุณผู้ชมคะและในตอนนี้การแสดงจากโรงเรียนสามโคกก็พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะThank you.
สิงหนาถตรัสบัญชาประกาศิตดูรามารีดท่านจงเร่งนิมิตกลายเป็นกวางทองแล้วลัดเลี่ยงเดินเมียงมองเข้าไปในอาสมบทล่อลวงเจ้าสีดานงรามผู้งามงดให้รักใครเธอจะได้งอนงอขอให้สองนักศิษย์ออกติดตามอยู่ข้างหลังเราจะลักเจ้าโฉมงามข้ามไปลงกาท่านจงเร่งจำแรงแปลงกายานิบัตดลแล้วเร่งไปทำกลเถิดนะอสุรีทำที่
ในพรายสารเอ่ยได้เห็นหน้ายาวมานเอ่ยหมดจดในศาลาเป็นเพื่อนเล่นเมื่อยามเหงาขออัญเชิญพระทูลกระหม่อมจอมเจ้าเสด็จตามจับมฤคสุวรรณอันสง่างามมาประทานแก่สีดาข้าแต่พระเชษฐาโปรดทรงยับยั้งฟังน้องก่อนอันกวางป่าในพนาดรตามธรรมดาหรือจะผุดพองดังทองทาน่าสงสัยแล้วเหตุฉะไหนจึงจำเพาะมาเลาะลัดดูผิดอย่างปวงสรรพสัตว์ในพงพีอาจจะเป็นเล่ห์กลอสุรีมีมารยาจำแรงแปลงกายมาให้หลงไหลขอสมเด็จพระตรีภูวนายโปรดทรงพินิจพิจารณาชมพระภักวดีองค์สีดาฟังว่าจะพระลักษณ์น้องในพระทัยให้คุณของแสนเครื่องขัดสะบัดพระพักแล้วหันมาทูลพระหริรักษ์เชิงขอร้องอันกวางทองเปรียบประดุจดังชีวีของสีดา
มาดแมนมิได้มฤคาดังประสงค์น้องขอกราบทูลลาพระองค์ปลงชีวิตทูลพรางนางเยาวมิตรก่อศพพระพักลงส่งโซกาอยู่แถบตักองค์พระรามาผู้สามีรัชกรีตีนฤเบศรทอดพระเนตรเห็นนางสีดาเฝ้าแต่ครวญครำรำโศกาด้วยอาลัยกว้างจึงองค์พระจักรรัฐตรัสปลอบนางมิ่งมหิสีเจ้านารีอย่าร่ำไห้ไปนักพักจะเศร้าหมองเอาเถิดเพียงกวางทองที่จะตามมาให้เจ้านี่แน่เจ้าลักจงอยู่ดูนงยาวให้จงดีอย่าไปไหนจนกว่าพี่จะกลับมาสั่งพรางองค์พระจักรากระชับจับซ้อนชายมุ่งนาเขาไปในพนาลีเพื่อติดตามจับมฤคีตัวสีทองThank you.
ชิดกระชันI'm not afraid to die.
ันนารายเยื้องกรายไปบ้านนาสาลายอยู่ยังสำนักพักในกลางป่าเช่นนี้เล่ารูปสำรวยสวยอย่างเจ้าควรเข้าอยู่แต่บุรีไปเป็นมเหสีหดสพักจะดีกว่าเราจะช่วยนำกันเยอะไปฝากตัวเอ๊ะพระนักศิษย์
ยายคิดชั่วถึงเพียงนี้สีดามีพระพัสดาใช่ว่าตัวเปล่าพระคุณเจ้ายายมากล่าวอกุศลนิมนต์ออกไปให้พ้นบรรณศาลาช้าช้าพูดดีๆเจ้ากัญญาไม่เชื่อฟังเห็นจะต้องใช้พละพลังพาเจ้าไปว่าแล้วเขาจู่จับสามวัยพาไปลงกา